สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยเฮลิโคเนียด่างนะคะตอนนี้กำลังนิยมมากๆกันเลยนะคะที่บ้านจูนมีอยู่3ต้นนะคะ3กอใหญ่ๆนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของเฮลิโคเนียด่างกันก่อนเลยค่ะนี่เลยอันนี้กอที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะทำการขยายไว้นะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะจะได้ทักทายกันได้เลยนะคะและใครที่ชื่นชอบไม้ด่างนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมนะคะตอนนี้ตามท้องตลาดก็ขายกอละต้นนะคะไม่ใช่เป็นกอนะคะเป็นต้นเลยนะคะต้นละ 1,000 นะคะต้นละ 1,000 แค่มีใบ1กิ่งนะคะใบ1กิ่งที่มีใบด่างนะคะต้นละ 1,000 นะคะถ้าเป็นต้นเล็กก็ราคาอยู่ที่ประมาณ300ถึง600นะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะบ้านใครมีนะคะเตรียมขยายไว้เลยนะคะเตรียมขยายไว้แล้วก็ไปโพสต์ลงใน Facebook ได้นะคะโพสต์ใน Facebook ขายได้เลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะลองขยายไว้ดูนะคะเพราะว่าขยายก็ไม่ยากเพราะจูนก็ขยายจากต้นนี้เลยค่ะขยายไว้อีก2กระถางใหญ่ๆนะคะก็จะได้เอาไปชื่นชมกันนะคะใครมีกอเฮลิโคเนียด่างนะคะลองทำกันดูเลยนะคะวันนี้เอามาแบ่งปันกันค่ะความสวยของไม้ด่างนะคะตอนนี้กำลังนิยมนอกจากเฮลิโคเนียแล้วก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยด่างนะคะสองตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงส่วนไม้ด่างอื่นๆอย่างเช่นขิงด่างนะคะหรือว่าพูด่างนะคะพูด่างก็แต่ราคายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสองตัวนั้นนะคะแต่ว่า2ตัวนี้ก็คือกำลังมาแรงนะคะเฮลิโคเนียกับกล้วยนะคะเพื่อนๆลองขยายไว้กันเลยนะคะเพื่อมีโอกาสแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน Facebook นะคะก็สามารถมีรายได้ได้นะคะถ้าบ้านใครมีนะคะหรือบ้านใครมีไม้ด่างอย่างอื่นนะคะก็เอามาโชว์กันเลยนะคะแล้วก็ขยายไว้นะคะแล้วก็ลองโพสต์ลง Facebook ดูได้นะคะเราก็จะมีรายได้อีกหนึ่งทางนะคะแชร์ไว้นะคะแชร์ไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะหรือว่าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคะค่ะวันนี้นะคะมุมความสุขจูนนะคะก็มานำเสนอเกี่ยวกับเฮลิโคเนียด่างนะคะที่เรามีเราปลูกไว้แล้วเขาเป็นด่างนะคะตอนนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ